ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะได้มองเห็นธรรมชาติเล็กๆที่มีชีวิตที่งดงามได้อย่างลงตัวที่ไม่ต้องอาศัยการตกแต่งอะไรมากนักและถ้าเราเคารพความลงตัวของสิ่งเล็กๆเหล่านี้เราก็จะพบว่าการเคารพธรรมชาติที่ไม่เข้าไปเบียดเบียนก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเลยค่ะดูเหมือนดอกมะเขือนะคะคงเป็นมะเขือชนิดหนึ่งที่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็งดงามมากกว่าต้นไม้ที่เราล้อมมาปลูกอีกนะคะมีน้ำที่ป้องกันตัวเองในขณะเดียวกันก็มีใบที่มันคุณแม่ว่าแมลงคงไม่กินถ้ามองตามธรรมชาติของสิ่งนี้เนี่ยใครเข้าใกล้เข้ายากนะคะเป็นดอกมะเขือที่มีลักษณะของการเติบโตที่ใบเล็กๆหยิกๆงดงามค่ะต้องบอกว่างดงามด้านในใบเนี่ยก็มีหนามเล็กๆอยู่ใต้ใบในขณะเดียวกันเราเห็นการบานของดอกมะเขือที่ก็เรียกแมลงนะคะคุณแม่มองเห็นแมลงอยู่พอมีแมลงมีหนามมันก็อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเขาบอกว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่เก็บมะเขือกินอยู่ใต้ต้นอันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าเราสามารถที่จะเห็นมันโตขึ้นมาเนี่ยถ้ามองจากที่ยืนของคุณแม่นะคะมันก็สูงเลยศีรษะคุณแม่แล้วในเวลาที่คุณแม่ลงมาในแสงเช้าเนี่ยเราจะเห็นมองไปเนี่ยในความเขียวที่เห็นอยู่ทางด้านนี้ก็คือต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็พยายามมากที่จะใช้ระบบของน้ำที่มีน้ำหยดนะคะที่จะทำให้ชีวิตงอกงามแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นแล้วต้องให้อภัยอย่างมากเลยก็คือเลยไปอะค่ะเราจะเห็นชาวบ้านที่เผาป่าแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ต้นลมด้วยเวลาที่ป่าหรือไฟความร้อนมันเข้ามาเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมากเลยว่าไฟที่มันให้ความร้อนและควันที่มันเป็นเขม่าของโลกเนี่ยมันนำความเสียหายมาสู่โลกมันนำสิ่งที่พวกเราเองก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นการนำสิ่งนี้มาพูดก็เพื่อให้เราเห็นว่าในบางพื้นที่เราต้องการต้นไม้ที่เติบโตแต่ในบางที่ที่เรารู้สึกได้ว่าเราก็ต้องการปลูกต้นไม้แต่เราเริ่มต้นจากการทำลายก่อนเมื่อใดที่เราทำลายแล้วเราจะปลูกสิ่งใหม่ขึ้นมามันจะยากขึ้นค่ะกับการที่เราพยายามที่จะอาศัยความเป็นซึ่งกันและกันแล้วก็ให้มันเกิดความงอกงามไปด้วยกันอันนี้อาจจะต้องเป็นวิธีการใหม่ที่ชาวบ้านจะต้องช่วยกันคิดนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเกิดสิ่งแวดล้อมที่มันมีความขัดแย้งนะคะวันที่คุณแม่มายืนอยู่ที่ตรงนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมชาวบ้านต้องทำลายก่อนถึงจะปลูกแล้วในวันที่ปลูกก็รู้สึกว่าโอ้มันยากเหลือเกินนะกว่าเราจะนำสิ่งที่มันเป็นความเขียวเนี่ยกลับมาแต่ยากอย่างไรเราก็จะทำเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องเรียนรู้ก็คืออย่าทำลายเพื่อที่จะสร้างแต่ให้เข้าไปอย่างถ่อมตัวเหมือนต้นมะเขือเนี่ยค่ะก็ถ่อมตัวมากในความถ่อมตัวเขาก็มีความป้องกันตัวของเขาเองด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งนี้เรียกว่าความงามเป็นความงามของธรรมชาติของสิ่งเล็กๆที่พยายามจะเติบโตในท่ามกลางของความอดอยากและหิวโหยอย่างไม่ทำลายกันแต่ให้โอกาสในการพึ่งพิงอิงอาศัยกันเราจึงอยากจะใช้ช่วงเวลาเช้านี้นะคะกับคำพูดสั้นๆว่าการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยต้องเริ่มต้นจากการหยุดชั่วค่ะหยุดทำสิ่งที่มันเป็นความหนักเป็นความหน่วงเป็นความเหนียวที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตได้ยากอันนั้นเราต้องหยุดก่อนนะคะเป็นเรื่องแรกในโอวาทปาติโมกนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ทำได้ยากเหมือนเราก็พยายามกันอยู่นะคะที่จะคืนป่าผืนนี้ให้เป็นมรดกโลก
แต่สิ่งนี้จะทำได้ง่ายก็ต่อเมื่อเราต้องมีความร่วมมือร่วมใจในการที่จะไม่ทำลายหรือไม่เข้าไปจัดการธรรมชาติในวิธีการที่ผิดจากนั้นเราต้องรักษาใจของเราไม่ให้โกรธด้วยแล้วก็นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังต้องมีการสื่อสารอย่างให้ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิคุณแม่ว่าหนทางสายกลางหรือหนทางอันประเสริฐที่เป็นดังกัลยาณมิตรก็คือการให้ปัญญากับทีมงานนะคะเป็นปัญญาที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกันก็ต้องคุยกับชาวบ้านต้องหาความร่วมมือนะคะที่จะทำอย่างไรเขาจะไม่เผาป่าเพื่อที่จะปลูกสับปะรดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะในขณะเดียวกันเราก็ต้องเห็นความงดงามของดอกมะเขือซึ่งวันนี้เนี่ยมะเขือทำให้คุณแม่รู้สึกเบิกบานได้จริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเผื่อท่านติดตามรายการของเราคุณแม่มีเซอร์ไพรส์อาจจะมีการถ่ายอีกครั้งหนึ่งยังไม่บอกว่าที่ไหนแต่อยากจะให้กำลังใจว่าในความเป็นสิ่งเล็กๆที่พยายามจะอยู่ให้ได้ในโลกใบนี้มันน่าสนใจและมันดึงพลังของมนุษยชาติให้กลับมามีความเคารพในความต่างเรามีชีวิตที่แตกต่างแต่การยอมรับความแตกต่างอย่างเป็นสัมมาทิฏฐินั้นจะทำให้เรามีความเห็นที่กว้างขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นนะคะความกว้างคมชัดที่เปิดใจกว้างระหว่างอคติก็จะทำให้เรามองเห็นความต่างอย่างมีความงดงามในโลกนี้เช้านี้ส่งเสียงมาทักทายก่อนเผื่อจะมีใครที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วต้องการกำลังใจจากคุณแม่นะคะอย่าเริ่มต้นทำงานอย่างขุ่นมัวและใช้เวลาอีกสัก2หรือ3ชั่วโมงจากนี้ไปคุณแม่ก็กำลังจะเดินทางนะคะลองดูว่าถ้าที่นั่นมีเครื่องมือสื่อสารดีเราจะพบกันในช่วงพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้อย่าลืมเจริญสติอารักขาจิตมีปัญญาเป็นดังสารถีเคลื่อนชีวิตไปบนมรรคขาแห่งการตื่นมีหิริคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหมือนหมวกหรือประทุนของรถไว้นะคะวงล้อของการเคลื่อนก็คือความเพียรหยุดความชั่วทั้งปวงเร่งความดีให้ถึงพร้อมการไปให้ถึงที่สุดคือพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะมีความสุขสงบเย็นทั้งวันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ